แบงแบ็กวานิลาสามีของสาวไอซ์ขอเคลียร์ปมในใจแดนวรเวชตั้งแต่อยู่ RS จนออกมาแบงน้อยใจพี่ไม่ชอบผมหรือเปล่าแบ็กอธิกิจหรือแบงแบ็กวานิลาและไอซ์ณภัชรินทร์เผยคลิปแดน D2B กับแบงหน้าเหมือนแต่จริงๆไม่ถูกการบุกไปขอเคลียร์โดยแบงสามีของสาวไอซ์ขอมาเคลียร์ปมในใจกับนักร้องรุ่นพี่ที่เคยร่วมค่าย RS ด้วยกันมาอย่างแดนวรเวชซึ่งเป็นไอดอลของตนเองด้วยอยากร่วมงานกันจนออกจาก RS ก็ยังไม่ได้ร่วมงานกันโดยแบงเผยกับแดนว่าร่วมค่าย RSกันมาก่อนน้อยใจพี่แดนไม่ชอบผมหรือเปล่าแดนถามอะไรทำให้คิดแบบนั้นแบงค์กล่าวว่าปมในใจผมตั้งแต่อยู่ค่าย RS จนออกเหมือนเราได้ยินคนพูดพี่เขาไม่ถูกชะตากับมึงแดนถึงกับหัวเราะบอกตรงๆ ตอนอยู่ RS ไม่ได้สนใจใครเมื่อก่อนพี่เป็นคนเข้าสังคมยากขณะที่แบงค์ขอแดนว่าพี่ปลดล็อกปมในใจของผมหน่อยด้านแดนบอกว่าไม่มีอะไรพี่แบงค์โดยหนุ่มแบงค์บอกอีกว่าผมติดต่อไปหลายช่องทางมากพี่ที่ติดต่อไปก็เงียบหายไปทีละคนจนคิดว่าหรือจะเป็นเรื่องจริงหรือเขาไม่ชอบเราจริงๆที่มาวันนี้ปลดล็อกปมในใจทั้งนี้แดนเผยชัดๆว่าไม่ได้มีเหตุผลที่เราจะไม่ชอบคนดีจะตายพร้อมหันไปทางไอซ์แล้วหัวเราะไอซ์ภรรยาของหนุ่มแบงค์ช่วยบอกว่าเขาจะได้เคลียร์ปมในใจคุณชอบบอกแบงค์หน้าเหมือนพี่แดนเลยมีรักยิ้มหน้าเหมือนเขาจะเกลียดกูหรือเปล่าดันแบงค์ถามแดนว่าพี่รำคาญไหมมีน้องคนหนึ่งหน้าเหมือนพี่ไปเรื่อยๆซึ่งแดนบอกว่าไม่รู้สึกดีตอนนั้นคนพูดเยอะนะเรามาดูเหมือนจริงเปล่าไปงานนอกไปต่างจังหวัดเราก็ยังเอาเพลงแบงค์ไปร้องมาจีบฉันทีแบงค์ยังบอกอีกด้วยว่าคำพูดที่ทำให้ผมเกิดปมครั้งแรกพี่ให้สัมภาษณ์หน้าเหมือนแบงค์เลยพี่แดนรู้สึกยังไงพี่แดนตอบว่าเดี๋ยวพี่ออกจากวงการเลยแล้วแบงค์เล่นละครร้องเพลงเลยแทนพี่ด้านแดงอ่ำอีกว่าพี่พูดหลอกความรู้สึกพี่จริงๆตอนนั้นพร้อมทั้งหัวล้อใหญ่ก่อนเผยว่าอาจจะเป็นอ้ําซึ่งไอก็เข้าใจว่าพี่แดงเป็นคนตลกไม่ได้คิดอะไรนิสัยพี่ชอบเล่นด้วยแต่แบงค์เป็นคนซีเรียสแล้วเป็นไอดอลด้วยก่อนแดงจะหันไปบอกแบงค์ว่าพี่ขอโทษแล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกจริงช่วงนั้นหรือไม่ใช่ขอโทษพร้อมหัวล้อลั่นตามสไตล์สายหนุ่มที่เล่นชอบอ้ําเป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าหนุ่มแบงค์เนี่ยจะเคลียร์ปมในใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้ได้นะคะแต่ถึงยังไงนะคะหน้าหนุ่มแบงค์และหน้าของหนุ่มแดนวรเวชยังไงก็เหมือนกันอย่างกับพี่น้องฝาแฝดเลยทีเดียวค่ะยังไงทางมาดามเมานะคะก็จะติดตามข่าวสารมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอย่างแน่นอนค่ะ